การขับเรือกู้ภัยให้เกิดความชำนาญโดยเฉพาะการขับเรือในกระแสน้ำเชี่ยวกลางทะเลในพื้นที่เชื่อมต่อของจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่ครูฝึกเครือข่ายเตือนภัยพิบัติตำบลเกาะขันอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องถ่ายทอดให้ตัวแทนชุมชนเสี่ยงภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเรียนรู้และฝึกซ้อมให้เกิดความชำนาญเพราะหากเกิดความผิดพลาดนั่นอาจหมายถึงต้องแลกด้วยชีวิตของผู้ประสบภัยและอาสาสมัครที่จะเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ของผมก็เป็นพื้นที่น้ำท่วมซับซ่าและก็ปกติทุกปีก็มีน้ำท่วมตลอดแล้วก็ผมก็อาศัยวิชาความรู้จากในการฝึกอบรมวันนี้แล้วก็จะนำไปปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่ของผมไปช่วยลูกบ้านการให้ผู้เข้าอบรมต้องว่ายน้ำและประคองตัวเพื่อเอาชีวิตรอดในน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นประสบการณ์จริงที่ผู้เข้าอบรมทุกคนต้องเรียนรู้แม้ว่าบางคนอาจจะยังว่ายน้ำไม่เป็นเพื่อให้ตระหนักว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำนั้นมีความเสี่ยงในหลายด้านอาสาสมัครที่จะเข้าไปช่วยเหลือจึงต้องมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและทักษะการจัดการภัยพิบัติทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำรวมถึงทักษะการขับเรือถือว่าเป็นทักษะสำคัญที่มีการฝึกให้กับเครือข่ายจัดการภัยพิบัติในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้พวกเขามีความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติที่คาดว่าจะรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงปลายปีนี้ครับเชือกเป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญสำหรับการใช้ช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทั้งเพื่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรวมถึงเพื่อใช้ในการโรยตัวไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยการผูกเงื่อนอย่างง่ายไปจนถึงการผูกเชือกเพื่อโรยตัวเข้าถึงผู้ประสบภัยเป็นองค์ความรู้ที่อาสาสมัครกู้ภัยทุกคนต้องฝึกฝนจนสามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วเราไม่มีประสบการณ์ด้านการใช้เชือกไม่มีประสบการณ์แบบดูสถานการณ์น้ำอะไรเราไม่มีแล้วที่นี่มาเรียนตรงนี้เขาสอนให้เราเห็นว่าให้สังเกตน้ำฝนปริมาณน้ำแล้วก็ช่วงเวลาแบบน้ำเที่ยวเราจะขับเรือเข้าไปได้ไหมให้สังเกตน้ำว่าช่วงนี้สามารถใช้เรือหรือว่าต้องใช้เชือกในการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัครจัดการภัยพิบัติตัวแทนชุมชนเสี่ยงภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งจากจังหวัดปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสเกือบ50คนซึ่งเคยประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงทั้งภาวะน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจะต้องเรียนรู้การจัดการภัยพิบัติทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้นเพราะมีการประเมินว่าจากสถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรงทั่วโลกรวมถึงภัยพิบัติรุนแรงที่เกิดขึ้นในภาคเหนือจึงมีความเป็นไปได้ว่าในช่วงปลายปีนี้ภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้อาจต้องเผชิญภัยพิบัติรุนแรงอีกครั้งเรามีเรือพอเอามาให้แต่มันไม่มีคนขับเพราะนั้นเราทำอย่างไรให้คนในชุมชนเนี่ยเขามีทักษะมีความรู้นะครับเรื่องของการใช้เรือเรื่องของการใช้วิทยุสื่อสารก็จะเห็นว่าเราก็จะให้สอนให้เขาได้เรียนรู้เรื่องวิทยุสื่อสารแม้กระทั่งโรงครัวการบริหารจัดการภัยพิบัติการดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมยามภัยพิบัตินะครับเราต้องให้เขาได้เรียนรู้การให้เรือทุกลำเดินหน้าเนื้อหาการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นตลอดเวลา1สัปดาห์ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวโยงกับการจัดการภัยพิบัติทั้งทักษะการแจ้งเตือนภัยการปฐมพยาบาลการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉินและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งตัวแทนชุมชนเสี่ยงภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้สะท้อนข้อมูลเพิ่มเติมว่าภาครัฐควรหนุนเสริมงบประมาณเพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าอบรมให้มีจำนวนมากขึ้นเพราะนั่นหมายถึงชุมชนเสี่ยงภัยจะมีความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติด้วยตัวเองมากขึ้นเช่นกันสนธยาแก้วขำไทย PBS รายงานขนาดข้างเลยค่ะ